เป็นเฉลยของแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวครับก็โจทย์ทั้งหมด15ข้อจะมาเฉลยกันทีละข้อเลยนะครับอย่ารอช้าเริ่มกันตั้งแต่ข้อที่1เลยครับฟึบข้อใดคือคำตอบของสมการ 4/3y -3 เท่ากับ5 -2/3y ข้อนี้ทำยังไงข้อนี้ก็ใช้การย้าย y ไปอยู่ข้างเดียวกันนะครับยังไงอย่างนี้ครับ 4/3y -3เนี่ยพี่บวก3ครับนี่ก็จะเท่ากับ5 -2/3y ทั้งหมดบวก3ถูกไหมนะครับสมบัติการถ่ายทอดนั่นไม่ใช่สมบัติการบุการถ่ายทอดถูกแล้วฮะหลังจากนั้นก็บวก2/3y ทั้งสองข้างครับครับผมก็3ก็จะตัดกับ3ตรงนี้และ2/3y ก็จะตัดกับ2/3y ก็จะว่า4/2/3y เท่ากับ5/3=8ครับได้ว่า 2y เท่ากับ 8เพราะฉะนั้นได้ y เท่ากับ4นั่นเองข้อนี้ก็เลยจะตอบ y เท่ากับ4ครับโอเคนะฮะก็เปิดข้อแรกไม่ยากนะฮะใช้การย้ายข้างแล้วก็นิดๆหน่อยๆครับผมขอพักทานไอติมแป๊บนะคะ